ีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการนวดผ่อนคลายด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านในวันที่ออกไปไหนไม่ได้นะคะวันนี้ก็จะนวดศีรษะคอบ่าไหล่ค่ะเราจะใช้นิ้วโป้งนะคะนวดผ่อนคลายสะบักด้วยการบีบที่สะบักด้านในหรือว่าเราจะนวดทีละข้างก็ได้ขึ้นลง3รอบนะคะแล้วจะใช้นวดที่ท้ายทอยจากใต้ฐานกะโหลกนะคะถึงไหล่ด้วยนิ้วมือนิ้วแม่โป้งนะคะใช้แรงที่นิ้วโป้งฝั่งเดียวแล้วก็ทำทั้งสองข้างเหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างประกบท้ายทอยด้วยนิ้วโป้งนะคะส่วนนิ้วอื่นๆจะอยู่ที่ตรงขมับนะคะใช้ยกท้ายทอยสักสองครั้งนะคะแล้วก็คึงที่ขมับให้ลูกค้าก้มลงนิดนึงนะคะใช้หัวแม่มือหนีบที่ท้ายทอยถึงไหล่นะคะทำสักสองรอบแล้วบีบด้วยส้นมือคลายไหล่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จบค่ะจบศีรษะคอบ่าไหล่ค่ะ